คะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอธิบดีคะขออนุญาตถามถึงจำนวนผู้ป่วยล่าสุดในบ้านเราตอนนี้ก่อนนะคะว่ามีติดเชื้ออยู่กี่คนแล้วอะคะล่าสุดนะคะครับล่าสุดจากการแถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราพบผู้ป่วยยืนยันนะครับ4รายนะครับท่านนี้เป็นชาวจีนนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ย3รายแล้วก็เป็นชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวที่เมืองอู่ฮั่นแล้วก็กลับมาป่วยเนี่ยในส่วนของบ้านเราเนี่ยอีก1รายครับค่ะก็คือรวมเป็น4คนนะคะตอนนี้ยังอยู่ในบ้านเรากี่คนถูกส่งกลับไปกี่คนแล้วคะครับในส่วนของผู้ป่วยที่ยืนยันนะครับ2รายที่เป็นชาวจีนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ส่งขึ้นเครื่องกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ1รายที่เป็นคนไทยนะครับทางด้านนี้ยังรักษาอยู่โรงพยาบาล นะครับอาการดีขึ้นนะครับคาดว่าวัน2วันนี้นะครับถ้าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยออกมาไม่พบตัวสารพันธุกรรมหรือตัวเชื้อเนี่ยก็คงได้กลับบ้านนะครับทางด้านนี้ส่วนอีก1รายนะครับที่เป็นชาวจีนเนี่ยนะครับที่ยังรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศทางด้านนี้อาการดีขึ้นนะครับจนใกล้จะเป็นปกติเพียงแต่ว่ารอผลทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะเท่าที่ติดตามดูนะคะคนที่เราพบว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ยเป็นการคัดกรองจากพื้นที่เข้าเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางสนามบินใช่ไหมคะการคัดกรองการตรวจสอบระบบของเราเนี่ยค่ะเรามีระบบเป็นยังไงบ้างอะคะครับอันนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์และก็สื่อสารให้พี่น้องประชาชนนะครับมาตรการการคัดกรองไม่ได้ดำเนินการเฉพาะในสนามบินนะครับเราดำเนินการอยู่3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือจุดที่สนามบินเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยคือประเทศจีนแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ขอบเขตของตัวเมืองอู่ฮั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราดำเนินการคัดกรองเนี่ยสายการบินตรงนะครับที่ตรงมายังสนามบินในส่วนของไทยนะครับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นถัดมาก็คือในส่วนของคนที่เดินทางมาบางส่วนนี่อาจจะอยู่ในระยะฟักตัวของโรคไม่มีไข้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดถัดมาที่เราคัดกรองก็คือตามโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือก็อยู่ในส่วนของภูมิภาคนะครับถ้าซักประวัตินะครับได้เข้าตามเกณฑ์ก็คือมีไข้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็เดินทางมาจากประเทศจีนโดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นนะครับก็จะต้องเขาเรียกว่าแยกตัวเข้ามาอยู่ในห้องแยกโรคแล้วก็ดูแลรักษากับเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการส่วนที่3อยู่ที่เราดำเนินการก็คือสื่อสารให้กับเขาเรียกว่าตัวผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมที่พักหรือไม่ก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆทางด้านนี้นะครับไปช่วยสังเกตในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็มีไข้กับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็แจ้งประสานมาอย่างกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่กรมควบคุมโรคนะครับทางด้านนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะแล้วก็นำมาดูแลรักษาพร้อมกับแยกโรคควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดนะครับจะมี3จุดด้วยกันนะครับค่ะอธิบดีคะขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงอย่างจุดคัดกรอง3จุดอย่างสนามบินที่เราทำหลักๆเนี่ยคือในบ้านเราใช่ไหมคะบ้านเราครับทางด้านนี้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางจีนนะครับได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการควบคุมของเขาโดยเฉพาะในเรื่องของการจำกัดนะครับตัวการเดินทางเข้าออกของเมืองอู่ฮั่นนะครับทางด้านนี้ตลอดจนบางเมืองที่ข้างเคียงมันเป็นผลให้มีการยกเลิกสายการบินทั้งจากที่มาจากอู่ฮั่นและก็จากที่ประเทศไทยเนี่ยไปนะครับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าตัวมาตรการที่เรามีการดำเนินงานเราก็จะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์กับในส่วนของเมืองจีนนะครับทางด้านนี้ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ท่านอธิบดีพูดบอกว่าช่วงของระยะฟักตัวที่หลายคนยังไม่แสดงอาการในช่วงที่อยู่สนามบินอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องตามที่โรงพยาบาลต่างๆถามข้อมูลนิดนึงว่าระยะฟักตัวหลังจากที่เราได้รับเชื้อมาเนี่ยระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะเนื่องจากว่าตัวนี้เชื้อเป็นตัวใหม่นะครับแต่เราอาศัยประสบการณ์จากการที่เรารู้จักเชื้อไวรัสโคโรนานะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเคยจากการในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่2009นะครับในเรื่องของซาหรือไม่ก็เรื่องของเมอร์สตลอดจนไข้หวัดนกเนี่ยเราจะพบว่าช่วงจะอยู่ประมาณ 7-14 วันนะที่ยาวที่สุดนะครับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับ
แล้วมามีอาการไข้กับอาการระบบทางเดินหายใจภายใน14วันทางด้านนี้เนี่ยทุกรายก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องนำเอามาแยกนะครับแล้วก็ทำการสอบสวนตลอดจนเรื่องดูแลรักษาวินิจฉัยนะครับค่ะค่ะอธิบดีคะคือตอนนี้คนที่ติดตามข่าวต้องยอมรับเลยว่ากลัวตื่นตระหนกวิตกกังวลกันไปหมดนะคะถ้าได้รับเชื้อนี้มาแล้วเนี่ยอยากให้ท่านอธิบดีย้ำหน่อยว่าอาการมันจะเป็นยังไงความรุนแรงของโรคนี้เชื้อนี้จะเป็นอย่างไรอะค่ะครับอาการของตัวโรคนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอาการไข้นะครับและจะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเช่นมีน้ำมูกมีไอนะครับถ้าเกิดติดเชื้อลงไประบบทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าปอดอักเสบหรือไม่ก็ปอดบวมก็จะหายใจเร็วหายใจหอบนะครับทางด้านนี้บางรายที่รุนแรงส่วนใหญ่ก็จะติดเชื้อเข้าไปในกระแสโลหิตหรือติดเชื้อแบคทีเรียซักซ้อนนะครับทำให้ระบบเขาเรียกว่าการหายใจเนี่ยล้มเหลวหรือไม่ก็ผมใช้คำว่าเกิดภาวะช็อกได้นะครับทางด้านนี้นะครับซึ่งหลายรายถ้าเกิดจนถึงขนาดนั้นก็เสียชีวิตแต่อย่างไรก็ไม่ได้ให้พี่น้องประชาชนได้แตกตื่นกระตกใจนะครับแต่ว่านี่นิดหนึ่งเนื่องจากถ้าเกิดเราสังเกตก็คือว่าเชื้อตัวนี้ตามข่าวแล้วก็สิ่งที่เราพบผู้ป่วยทีไรในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเทียบเท่ากับซาร์มันไม่ได้รุนแรงเทียบเท่ากับเมอร์สนะครับทางด้านนี้แล้วถ้าเกิดเราดูตามข่าวด้วยแล้วก็ผู้ป่วยที่พบในบ้านเราจะเห็นว่ามันมีตั้งแต่คนที่เป็นน้อยจนแทบจะไม่มีอาการแล้วก็เป็นคนที่มีอาการเนี่ยเหมือนตัวไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็มีคนที่เป็นอาการของตัวปอดอักเสบหรือปอดบวมนะครับแต่ด้านนี้จนกระทั่งรุนแรงวิกฤตหรือเสียชีวิตแบบนี้นั่นก็หมายความว่าตัวลักษณะของตัวโรคเนี่ยมันจะเกิดค่อนข้างจะกว้างตั้งแต่เป็นน้อยๆจนกระทั่งเป็นรุนแรงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะให้ความสนใจก็คือหากเรามีอาการไข้นะครับแล้วมีอาการลักษณะของตัวโรคระบบทางเดินหายใจคือไอมีน้ำมูกนะครับทางด้านนี้เนี่ยนะครับแล้วมีประวัติความเสี่ยงทางด้านนี้ถึงจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้แต่ถ้าเราไม่มีประวัติความเสี่ยงเราส่วนใหญ่เราก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่เราพบในบ้านเราอยู่เนืองๆนะครับค่ะอธิบดีคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดระหว่างคนต่อคนเนี่ยค่ะเรามีข้อมูลหรือยังว่าจากคนสู่คนเนี่ยติดทางช่องทางไหนได้บ้างอะคะครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่าตัวเชื้อนี้ยังเป็นตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องการข้อมูลยังต้องการในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าความรู้ที่ได้จากการพบผู้ป่วยแล้วก็สอบสวนโรคทางด้านนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นกลุ่มเชื้อไวรัสโคโรนานะครับแล้วก็มันมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเขาเรียกว่าตัวโรคที่เราเคยพบมาก่อนนะครับเช่นซาร์สเมอร์เพราะนั้นเราก็เลยป้องกันในวิธีแบบเดียวกันก็คือพวกนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อมันจะออกมากับสารคัดหลั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไอหรือเสมหะมีเสมหะหรือมีเขาเรียกว่าตัวด็อปเปลนะครับที่เขาเรียกว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่ในนั้นอยู่เพราะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยก็มักจะต้องเป็นจากการไปสัมผัสนะครับใกล้ชิดแล้วเราเอาเช่นเชื้อติดมือเรานะครับเราเอามาลูบหน้าลูบจมูกมันถึงจะเข้าไปนะครับไม่ใช่หมายความว่าพอเราไปสัมผัสที่ผิวหนังเราแบบนี้มันจะติดแบบนี้ไม่ใช่นะครับทางด้านนี้นะครับทางด้านนี
ี